ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.ของภาคของเราในปีต่อไปก็ตามเพราะว่าในวาระของผมหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2560แต่ขณะนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่รักษาการแต่ก็เหมือนกับเป็นผู้มีอำนาจเต็มในองค์กรการเลือกตั้งไม่ทราบว่าจะกำหนดเดือนไหนพ.ศ.ไหนว่ายังไม่ชัดเจนถ้าแม้นว่ากฎหมายออกมาผมมีสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้งอีกผมก็จะพยายามเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีในตำบลนนท่าของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป12ปีเศษที่ผมเข้ามาอยู่กับพี่น้องชาวตำบลนนท่าของเราผมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางท้องที่ท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลให้ความร่วมมือทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดีครับก็จะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแต่ท่านที่ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศไปแล้วก็จงหมั่นฝึกซ้อมอย่าลืมนะว่าปีต่อไปนี่เวลา12เดือน365วันเนี่ยโอกาสที่เราจะพ่ายแพ้ก็มีมากเพราะว่าลูกฟุตบอลแต่ที่โฆษกเขาบอกว่าลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอ่ะมันไม่แน่นอนหรือวอลเล่ซึ่งเราโยนข้ามตาข่ายแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะมีกีฬาต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็ดูงบประมาณของเราอาจจะมีขบวนแห่ที่สนุกสนานล้อเลียนการเมืองหลายๆอย่างเข้ามาสมทบอีกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านทุกคนเนี่ยจะให้ความร่วมมือร่วมใจอีกครั้งในปีต่อไปครับวันนี้ก็คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมขอปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดปีพ.ศ. 2560และก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยหลังจากเสร็จภารกิจในสนามกีฬาของเราแล้วเนี่ยขอให้เดินทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทุกคนทุกท่านครับขอบคุณครับถ่ายรูปก่อนเลยครับถ่ายรูปทั้งหมดก่อนนะครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนมาเ
ถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวถ่าย